สวัสดีครับใน iOS 14และ iPad OS 14 Apple ได้ปลดล็อกหนึ่งในสิ่งที่จำกัดมานานตั้งแต่ iOS เวอร์ชันแรกๆนั่นคือให้เราเลือกได้ว่าจะใช้เว็บเบราว์เซอร์อะไรเป็นแอปหลักได้แล้วครับไม่จำกัดไม่บังคับเฉพาะแอป Safari อีกต่อไปจากเดิมเมื่อเราแตะเปิดลิงก์เว็บในแอปใดๆ Safari จะเป็นแอปเว็บเบราว์เซอร์หลักเสมอครับแต่จากนี้ไปเราสามารถเลือกได้และเลือกได้สุดง่ายไปชมกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆติดตั้งแอป Google Chrome จาก App Store ก่อนครับสำหรับแอปเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆน่าจะเพิ่มการรองรับในอนาคตครับจากนั้นในหน้าจอ Home ให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปเรื่อยๆไปยังรายการแอปด้านล่างจนพบรายการของแอป Google Chrome ให้แตะเลือกได้เลยครับในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะคำสั่งแอปเบราว์เซอร์เริ่มต้นจากนั้นแตะเลือกเว็บเบราว์เซอร์ที่ต้องการได้เลยครับระหว่าง Google Chrome หรือ Safari สามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ทุกเวลาที่ต้องการครับเช่นในตัวอย่างนี้เมื่อเราลองเลือก Google Chrome จากนี้ไปเมื่อเราแตะเปิดลิงก์เว็บในแอปใดๆGoogle Chrome จะเปิดขึ้นมาแทนง่ายๆเท่านี้เลยครับในอนาคตเราคงได้เห็นแอปเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆเช่น Firefox, Dolphin เพิ่มการรองรับในส่วนนี้ด้วยครับเพื่อนๆที่ไม่อยากใช้ Safari จากนี้ไปเลือกได้แล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ